โอเคครับก็กลับมาต่อกันแล้วนะครับกับพวกเราโซน่าอีคิปกับผมโซล่าและลูน่านะครับและพีฟรีดอมที่ไปทานข้าวนะฮะก็ตอนนี้เราก็อยู่กับ Final Fantasy Gear of Chain แล้วนะครับผมแพทนี้แพทต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะลงดันไกด์ขวานแล้วก็เดี๋ยวจะไกด์ดันใหม่ให้ดูเป็นดันมี2ดันดันหนึ่งชื่อ Anti Tower ซึ่งเรากำลังจะลงกันดันนี้เปิดจากเนื้อเรื่องหลักนะครับผมเนื้อเรื่องหลักก็คือจะเปิดเลยโอเคเราไปดูดันกันดีกว่า Let's go เชื่อได้ไงว่ามันชิงอ่ะรู้ได้ว่ามันจะชิงเดี๋ยวโหมาทั้งแทงมาทั้งฮิวก็ดันนี้ตัวมอนมันเกิดแบบว่าเราตีแล้วมอนเกิดอ่ะค่อนข้างเยอะก็สำหรับขวานก็อาจจะล่อยากหน่อยนะฮะสำหรับดาร์กไนท์และพาดินที่มันล่อง่ายๆมันก็ง่ายตามของมันเหมือนเดิมนั่นแหละนะจ๊ะมีอีโมใหม่ด้วยนะมีอีโมใหม่2อีโมเป็นอีโมชื่อว่า Battle Stand กับ Victory ของอันโอ้โหลงใหม่ได้เลยสองคนนั้นอ่ะแล้วก็2ดันนี้ค่อนข้างเป็นดันยาวอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับมาต่อกันเมื่อกี้ผมไปเช็คเสียงมาเสียงมันเข้าคอมเกมหรือเปล่าโอเควิ่งมาตอนแรกก็ไม่มีอะไรดันนี้ออกจะคือแพทใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแฟนตาซีกว่าเยอะก็อัปเดตความหรูหราขึ้นไปเรื่อยๆตามสไตล์แฟนตาซีเริ่มมาก็ล่อมอนตามปกติใครที่เคยเล่นขวานก็มันก็ไม่ยากหรอกนะมันก็ล่อเหมือนเดิมครับขวานนี่ผมก็ไม่ได้เล่นเป็นหลักนะผมก็สอนได้แค่เท่าที่ผมรู้นะผมก็ไม่สามารถแบบว่าตรงนี้อาจจะมีคนที่รู้สึกว่ามันต้องทำอย่างนี้มันจะดีกว่าก็เอาตามนั้นส่วนใครที่ไม่มีแนวทางในการเล่นก็ดูผมเป็นแนวทางก็ได้ใช้คำว่าเป็นแนวทางนะไม่ต้องก๊อปตามเหมือนผมดิการก๊อปปี้ไม่ใช่ทางออกของการเล่นแข่งนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมถึงไม่อยากให้ก๊อปสไตล์การเล่นทำไมถึงไม่อยากให้ก๊อปเพราะว่าถ้าเกิดว่าก๊อปไปเนี่ยถ้าเกิดไปเจอสถานการณ์แบบอื่นเนี่ยเราจะคิดไม่ทันว่าเราควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วแค่ดูวิธีการเล่นของผมก็พอแล้วก็เอาไปประยุกต์เอาว่าตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้แทนอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนฮิวเลอร์คือตอนนี้ที่เกียรติมันไม่ยากหรอกเล่นแทงอ่ะมีอย่างแรกคือมีสติอย่างที่สองคือถ้าพลาดถ้าเกิดพลาดแล้วทำเพื่อนตายอย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งเครียดเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะจะเล่นแทงต่อไม่ได้แล้วนี่คือข้อเสียของคนเล่นแทงถ้าคุณเสียกำลังใจในการเล่นไปละรอบนึงคุณไม่สามารถเล่นแทงต่อได้นะครับแนะนำประมาณนี้นี่คือหลักการเล่นแทงแบบคร่าวๆไม่รู้ว่าพาดีผมพูดไปหรือยังแต่พูดในคลิปนี้แทนละกันแทงอีกเรื่องนึงเวลาเล่นแทงนะครับพยายามวิ่งไปหน้าเพื่อนตลอดเวลาไม่ต้องมาอย่าวิ่งเหมือนชะลอเพื่อนวิ่งไปเลยยังไงเราต้องเข้าขวัญเพื่อนอยู่แล้วถ้าเราไปช้ากว่าเพื่อนน่ะนอกจากว่าจะทำให้บางคนก็เสียคอมโบแล้วเนี่ยมันทำให้เกมช้าด้วยทันเร่งได้ก็เร่งไปเลยแล้วก็เรื่องเบิร์ดที่สอนไปตอนคลิปที่แล้วเดี๋ยวนะถ้าวิ่งอ่ะดูเพื่อนด้วยนะไม่ใช่ไม่ดูเพื่อนก็ดูด้วยเพื่อนดูอยู่เปล่าก่อนเข้าห้องบอสนะพยายามดูเพื่อนว่าบางทีเพื่อนดูคัตซีนอย่างเงี้ยก็ใจเย็นเย็นนิดนึงนะฮะอันใจเย็นได้แต่เวลาวิ่งระหว่างอย่างเงี้ยวิ่งได้วิ่งไปเลยไม่งั้นมันจะช้านะครับผมพอมีตรงนี้ควรจะวิ่งไปหน่อยนึงเพราะเดี๋ยวจะมีมอนเกิดข้างหลังอีก2ตัวแต่ไม่เป็นไรเราค่อยล่อมาทีหลังเล่นวอริเออร์มันตีช้าพยายามเน้นแปดกับไอเนี้ยท่าเนี้ยหมุนๆเนี้ยให้ได้ใช้นะครับผมไม่งั้นแล้วมันหลุดแน่นอนอยู่แล้วล่ะตีสลับมันพาดินยากมากเพราะว่ามันดีเลย์เยอะกว่าดีเลย์สกิลมันเยอะกว่าจ้ะส่วนเรื่องการหลบสกิลการอะไรก็ตามปกติมีอะไรมาเนี่ยมาอะไรมาอ
ส่วนท่าระเบิดที่ทำให้ติดอันนั้นเก็บไว้ฉุกเฉินหรือว่ามอนหลุดจริงๆค่อยใช้ครับสกิลรีเลือดใช้ได้ใช้นะฮะสกิลที่มันเด้งเลือดอ่ะเนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยยื้อเวลายื้อชีวิตได้สักหน่อยนึงโทษทีกินน้ำมาสกิลที่เราควรใช้บ่อยๆก็พวกสกิลที่เลือดไอ้สีเขียวๆที่ผมใช้เมื่อกี้อันนึงแล้วก็สกิลเด้งเลือดอันนั้นใช้ไปบัฟอันไหนใช้ได้ก็ใช้ก็ได้ครับแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เองแหละคำจริงควรใช้นะคำจริงควรใช้ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมถึงได้บอกว่าไม่ต้องคอฟผมเป๊ะถ้าคอฟผมเป๊ะคุณจะไม่ยอมกดป้องกันแล้วก็อาจตายได้นะครับผมต้องกดป้องกันเวลาเจอมอนตีแดงจริงๆแต่สำหรับคนอื่นๆใครกดได้กดไปก็ได้แล้วแต่วอลเลอร์เล่นวอลเลอร์ดียังไงเล่นวอลเลอร์มันเป็นอะไรที่คนดันบางดันต้องการนะเพราะว่ามันตีแรงมันทำให้จบดันไวเช่นดันอย่างเงี้ยถ้าคนเรามาดันไหนมีแบบมีซับแทงไม่ต้องตีอ่ะก็หลายดันช่วยได้ขออภัยเรื่องเสียงการีน่าด้วยเพราะว่าไม่ได้อยู่ห้องส่วนตัวครับอันนี้เราเบิร์ดได้เลยนะครับผมเบิร์ดได้เบิร์ดเลยแก้บัฟให้หน่อยครับมันจะแก้เสร็จในนาไล่มาประชาไปก็2นาทีทำอะไรกันน่ะลงดันไกด์ขวานอยู่ครับไม่เป็นไรหรอกเราจะมีทีพาเพลินคอยสลับสมุนในการพูดตรงนี้ถ้าเกิดกลายเป็นกบก็วิ่งพยายามวิ่งวนๆอย่าวิ่งไปหาเพื่อนวิ่งวนๆมันหลบไม่ยากหรอกเนี่ยวิ่งวนๆวิ่งอยู่กับที่อ่ะเออวิ่งวนๆอย่าวิ่งไปรอบๆนะถ้าวิ่งไปรอบๆเป็นอะไรที่เพื่อนตียากมากนะฮะอย่าให้โดนเพื่อนตียากก็โดนมันเองด้วยไปสองเออแล้วมันตีกันไหมนะมันตีบอสทำไมกันนะเฮ้ยไม่รู้ลืมเปล่าฮัลโหลเดี๋ยวมาโคดิอันนี้ถ้าเป็น DPS ต้องตีนะครับแก้บัฟให้หน่อยตุ๊ดหลบด้วยหลบด้วยเราหลบไปพอดีอันนี้ DPS ลงใหม่แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ลูกโดนตีเมื่อกี้หลบนะครับไม่ใช่ไม่หลบนะครับนี่ก็เป็นเบิร์ดได้อีกรอบยังไม่ได้เบิร์ดเลยเห็นว่ารอบก่อนต้องรู้หลบนะฮะไม่หลบเราจะทำจะโดนดีบัฟตีระเบาลงเนี่ยจำที่หลบไม่ต้องหลบไกลหลบมาข้างๆนิดหน่อยก็พอเป็นกบอีกแล้วโทษทำมาโคเลยมิงมาหาเขาทำไมโทษเนี่ยหลบไปก็ได้ซ้ายขวาเนี่ยหลบไม่ยากมึงยงเห็นรู้หน้าพี่ผมเลยวิ่งพันไปหน่อยพอดีมาร์คไอ้นี่มันให้คนอื่นไงก็เลยไม่ได้มองวิ่งหลบแบบวิ่งไปเรื่อยๆกดฝาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะเบิร์ดอีกรอบแล้วตรงนี้เอ้ยทอยเลทเอ้ยไม่ทอยเลททอยแฮมเมอร์อันนี้ฮิลเลอร์แก้บัฟได้นะครับแก้บัฟได้แล้วเราก็วิ่งลงมา อย่าไปยืนตรงนั้นนะอย่าไปยืนไอ้ตรงนั้นอะไอ้ตรงที่มันกำลังจะยืนอะเออเคบามากเลยก็ดูตรงตูดตอนนี้ถูกปราบเยอะนะแฟนตาซีมากเลยค่อนข้างลำบากสำหรับคนเล่นพวกแบ็คเมดเอวีก็เยอะสามก็เยอะบอสใหญ่ก็มีสามแต่บอสดันนี่น่ารักตอนนี้ไม่ต้องสนใจแล้วครับตีเลยครับรู้หน้าเป็นอะไรอยู่วะเป็นไหมกบนอนไปแล้วนอนน่ารักมากเลยเนาะโอเคไปกันต่อของด้านนี้ดรอปไป195นะครับแพทใหม่มาลงวอยอาร์ได้ไม่ต้องรอไม่ต้องไอเนี้ยนะไม่ต้องอาทิตย์ละครั้งนะลงกดเหมือนไอนี่ไปเลยเหมือนทาวเวอร์3เลยตามนั้นนะครับเพราะตอนนี้ของสูงสุดมันเป็น240แล้วหรือเปล่าพี่ครับ
สูงสุดตอนนี้200เท่าไหร่ครับ30 40ใช่ป่ะก็ลงไอ้นี่เอาลงอะไรนะอเล็กเซอร์เวทถามว่าผมลงไหมไม่ร้อยสามสิบก็ต้องลงเตาอืม40เป็นอัพเอาไม่แน่ใจยังไม่อ่ะน่าจะอัพไปแหละถ้ามันเหมือนแผ่นที่แล้วนะยังไม่มีเลยทำ240แต่ว่าเสื้อมี240ไอ้เซอร์เวทมีดิอาวุธ240อาวุธเซอร์เวทอ่ะไม่ใช่อาวุธอลาแกนแต่ว่าอาวุธอลาแกนน่ะก็ต้องไปลงเซอร์เวทเพื่อเอาอะไหล่มาเหมือนไอ้แท่งดำๆที่เหมือนอลาแกนที่วอยอาร์ทจำได้ป่ะไอ้ที่ว่าไม่เอาเออไอซีเนี่ยที่ผมบอกว่าขวานล่อยากไม่ใช่อะไรนะมันใช้ TP ในการล่อใช่ไหมแล้วตรงนี้มันก็ต้องมีตัวใหม่อีก2ตัวถ้ามีสกิลนี้ก็โอเคถ้าไม่มีเนี่ยสิขยันแฟตหน่อยนะฮะเพราะว่ามอนขวานหลุดค่อนข้างง่ายไม่เท่าพาดินพาดินมันตีไวมันก็เลยหลบง่ายหลบอะไรง่ายๆตลอดเวลาอะไรง่ายๆสำหรับพาดินมันเป็นตัวพื้นฐานสำหรับการเล่นแทงนะผมว่าแต่ผมก็เห็นคนเล่นไม่ได้บ้างได้ไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างหลายคนตัวอะไรพาดินไงพาดินเขาว่าสำหรับแทงมันเล่นง่ายสุดแล้วนะมันตีไวแต่เพิ่งไปดูสกิลสปีดมาสกิลสปีดของดาร์กไนท์เยอะกว่าอีแต่ดาร์กไนท์มันจะยากเรื่องบริหาร MP นี่แหละแต่หลายคนที่เล่นอาจจะคิดแค่ว่าดาร์กไนท์มันง่ายๆไม่ต้องทำอะไรมาก PP ก็ไม่หมดหรอกอันนั้นคือสำหรับคนที่ไม่ค่อยช่วยตี TP หมดก่อน MP อีกนะถ้าเล่นจริงๆอ่ะMP ไม่หมดหรอกมันดูเรื่อยถ้าไม่ได้รอบมอนเยอะๆนะถ้ารอบมอนเยอะๆหมดเฮ้ยถ้ารอบมอนไม่เยอะดิเออด้านในถ้ารอบมอนไม่เยอะ PP หมดเอ้ย MP หมดประมาณนั้นแหละก็ระหว่างทางก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าเราตีอยู่แล้วก็ชอบมีมอนเกิดมาอะไรประมาณนี้ถ้าส่วนใหญ่บาดตีแรงนะเนี่ยส่วนขั้นตอนตรงนี้ผมแนะนำว่าให้วิ่งอยู่ตรงแถวตรงนี้ตรงแถวตรงมุมๆเนี่ยแล้วรอตัวนั้นมันรอไฟมันวิ่งเข้ามาเราค่อยแฟดทีนึงเนี่ยวิ่งใกล้ๆปุ๊บแฟดเดินถอยหลังมาหน่อยนึงโอ้พาวเวอร์อีกทีนึงเนี่ยได้ละมันก็อยู่ละเรียบร้อยเอามือส่วนตะกิวบางทีเก็บไว้ก็ได้เนี่ยอันนี้ตัวใหญ่มาปุ๊บก็ตีไปข้ามปกติรอไอ้สองตัวนั้นลงมาใกล้ๆหมุนวิ่งไปหาอยู่เลยนอนสะบัดโดนแล้วรอวิ่งมาแล้วเดี๋ยวโอ้พาวเวอร์อีกทีนึงอยู่ละแปดทีนึงก็ได้กันเหนียวถ้าตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เราเก็บสกิลไม่ถึงไอ้สกิลหมุนๆนะผมแนะนำมาให้กดสกิลระเบิดไปเลยสกิลที่มันคูลดาวน์ไอ้ที่มันทำให้เราบัฟเต็มอ่ะอันนั้นกดได้กดไปเลยมันคูลดาวน์ไม่ช้าหรอกไปอยู่มันเป็นสกิลหากินนั่นแหละใช้ได้ใช้นะครับมอนเยอะๆอย่างเงี้ยใช้ได้ใช้ไปเลยไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจตกเราเป็นแทงค์เราต้องรอมอนเราจะช่วยทำดาเมจส่วนใหญ่เฉพาะตอนเราเจอบอสอันนั้นแหละพอแล้วไม่ต้องไปช่วยตีมอนตัวเล็กๆเดี๋ยวมอนมันจะหลุดแล้วเพื่อนจะตายตายเป็นเหตุโดนดาเมจจะดุ้งเหือกเลยมันโดนดาเมจเหรออืมบาดทีพีหมดแล้วอ่ะ
สงครามบอสตัวนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีหินตกลงมาให้ช่วยตีก็ช่วยเพื่อนเขาตีนะครับไม่ใช่เอาแต่กลมละกลมตาแทงอย่างเดียวนี่แบบมีกัดอะไรวะเนี่ยไม่ได้กัดกัดอีกแล้วอะไรอะไรกัดมันต้องกัดตลอดไม่ได้กัดอะไรหนักหนาเลยจริงเหรอเดี๋ยวไม่ใช่กัดอย่างนั้นอันนั้นไม่เรียกว่ากัดนะจริงอันนี้ที่บอกว่าต้องตีหินนะครับตีเหมียวมาโคเขาตกกระจายเลยอะไรเหรอเป็นเรื่องเหรออันนี้หลบมารอนะครับรอเสร็จแล้วพอระหว่างเนี่ยหินมันตกลงไปที่พื้นไหนให้วิ่งมาหลบหลังหินบนคุณลูน่าน่ะป้าหลอกมันเอาสายไปแล้วอย่าวิ่งออกมาสิอันนี้ผิดหรือเปล่าเออไม่โดนนะเออโอเคเมียววิ่งมาโดนก้อนหินก้อนนี้พอดีไงเออเนี่ยประมาณนี้เออหินเออนั่นแหละนะครับมันยิงมาประมาณ2หรือ3ทีแหละผมก็ไม่นับจำไม่ได้เจ้าเถิดดีเพสตีไวก็จบไปจ้ะมาตีแรงเนี่ยพอดีของขวานะคือมันสับได้เลยเนี่ยมันตีได้เลยเนี่ยเออเห็นไหมตีได้เลยไม่ต้องรอกูดาวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปเอานี่ก่อนเออเหนียวรอบอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวเราลากบอสออกมาลากบอสออกมาเพื่อนช่วยตีแล้วก็อีกเรื่องนึงระหว่างเพื่อนไปหลบหลังหินไม่ได้อย่าเรียกว่าไงนะอย่าไปขวางเส้นเพื่อนไม่งั้นจะโดนดีบัฟไปด้วยมันจะมีเส้นนั่นแหละอย่าไปยืนขวางระหว่างอย่างเช่นหมัดเนี่ยโดนแล้วเนี่ยวิ่งก็วิ่งไปแต่ว่าอ้อมๆไปไม่ต้องตรงมีคนตายได้แถวนี้มาอีกแล้วดีเชลดีดามากดีเชลอะไรเหรอเดี๋ยวแล้วก้อนไหนยังไม่ช่วยก้อนไหนไม่ตีก้อนไหนเต็มแล้วไม่ทันแล้วทางนี้ว่างนะทางนี้ลงโอ้โดนไป 3,000 นี่คือไม่หลบต้องหลบนะครับไม่ใช่ไม่หลบนะครับหลบเอ้ยมันนี่ไปไหนวะตรงนี้ตีมอนทานก็ตีไปเลยนะครับเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอประมาณนั้นเอาจริงมันจะไวกว่านี้ถ้าเกิดว่ารู้งานกันแล้วก็แต่ดันสองดันใหม่ที่มาใหม่ผมบอกไว้ก่อนมันเป็นดันยาวมากนี่ก็เดี๋ยวซีทาวเวอร์เสร็จผมก็ขอพักก่อนคงไม่ลงอีกอันนึงชื่อดันว่า The Lost City Heart นะครับผมก็ The Lost City ปกติก็เป็นดันยาวอยู่แล้วอันนี้เราวิ่งตรงกลางแนะนำให้วิ่งตรงกลางเนี่ยมันแฟดโดนเห็นปะเออเดี๋ยวไม่ต้องแบบว่าวิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาไปหาทีละตัววิ่งตรงกลางเลยเราวิ่งเข้ามาตรงหน้าปุ๊บวิธีการล่อมอนทางขวาคือเราต้องวิ่งไปอยู่หน้าวิ่งหนีมอนวิ่งหนีมอนไปหน่อยนึงแล้วค่อยหันหลังมาหามันไม่ใช่โอเวอร์พาวเวอร์มันไม่ได้แบบว่าสบายเหมือนพวกคาดินหรือดาร์กไนท์ที่มันเป็นวงกลมใช้แฟดระหว่างคอมโบก็ได้แต่ถ้าคอมโบเสร็จแล้วแล้วยังกลัวมอนหลุดอยู่ก็ใช้โอเวอร์พาวเวอร์ก็ดีเพราะว่า MP เราไม่ได้ดีไวขนาดนั้นแต่เป็นตัวที่ไม่ใช่ MP แล้วกับแฟดที่เนี่ยแต่ไม่มีท่าดูด MP เหมือนดังในแล้วนะดินเนี่ยไม่มีท่าดูด AP ด้วยเออนั่นแหละ ATP ไม่ใช่ AP นะครับใช้แล้วขวานนี่เป็นอะไรที่ต้องรอให้เขารีอย่างเดียว
รอให้มันรีตามธรรมชาติประมาณนั้นแหละต่อไปถึงจุดที่ข้างหน้าจะมีมอน2ตัวให้เตรียมสตันเอาไว้ตัวหนึ่งตัวที่เราและเพื่อนตีอยู่ผมชอบตีตัวขวาก่อนเอาตัวขวาก่อนเลยล่อปุ๊บให้มันหันหน้าไปทางนู้นทางเนี้ยทางประตูเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีท่าหนึ่งมันใช้ปุ๊บให้เราสตันตัวที่เรากำลังตีอยู่กับเพื่อนเนี่ยถ้ามันตันได้นะถ้ามันไม่ใช้ก็ไม่หลบได้โอเคแต่นี้ใช้ตันเลยครับตามนั้นเราตันแค่ตัวเดียวพอแล้วเราจะหลบง่ายขึ้นแต่หลายคนชอบโดนเพราะว่าไม่รู้ตันไงอันนี้สำหรับขวานกับดังในนะถ้าเป็นของพาดินก็อย่าตีรัวๆค่อยๆตีถ้ามันตันไม่ทันก็วิ่งออกมาก็ไม่ตายหรอกแต่สำหรับเพื่อนอาจจะตายเนี่ยมันตันอีกรอบก็ตันได้เนี่ยน่าจะโดนมาสักครึ่งหลอดเพราะเคยโดนแล้วนี่สองอันตายทีเดียวใช่แต่นั้นมันเป็นดากูลไงคือขนาดดากูลไงก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ยากหรอกมันก็อย่างประมาณนี้แหละอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันโดนไหมไม่โดนโอเคต้องแฟดสองจุดนะครับแฟดสองจุดเหมือนเดิมเดินนำหน้าเดินนำหน้ามอนมาหน่อยนึงให้มอนมันวิ่งเข้ามาครูหาเราแล้วเราก็ใช้โอเวอร์ประมาณนี้ถ้าหมุนได้หมุนเลยตามนั้นแค่นี้แหละขวานก็วนลูปแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกไม่ต้องกลัวแต่ละคนชอบกลัวเพราะขวานมาตีช้ามากเหรอไม่ใช่จริงเหรอร้อนตัวจนเบย์คนนี้เลยเอ้าก็ได้ยินเคยบ่นนะว่าไม่อยากเป็นขวานตีช้าก็มันเป็นกลุ่มตัวอย่างไงเหมียวเป็นกลุ่มตัวอย่างเขาแค่ยกขึ้นมาจากที่เขาเคยได้ยินมาตัวอย่างที่ดีครับจริงเขาถ้าพูดถ้าเอาบอกว่ากัดใครบ้างเขากัดทุกคนนะรอบๆตัวเนี่ยที่เขาบอกตอนแรกว่าคนบางคนเวลาพลาดทีนึงก็ไม่เล่นแท้อีกเลยนี่เขาก็กัดพี่พีนะบางทีอ๋อแล้วก็ไอที่บอกว่าไม่ช่วยตีมัวแต่แทงอยู่หน้าแสนนี่ด่าเฟมี่ใช่ไหมเพิ่งว่าวันเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนเนี่ยที่มันลงดันอ่ะว่าตลอดแหละไม่สนใจเลยเล่นกับเขาก็ว่าเขาตลอดแหละนี่สุภาพนะว่าเล่นกับเขาปีนี้เลยดูปากกัดนะเนี่ยโอ้ยเผ็ดแต่ก็แย่ไวพี่บีเป็นไรอะไรนะพี่กำลังน้อยใจแบ็คเมดกับมัดอยู่จริงเหรอพี่จะจริงเหรอพี่ระวังเฟมี่นะพี่ดีเลยไปไม่ออกเฟมี่ลองเล่นมองแล้วให้ดูบอก UVS เลยก็แล้วแหละบอกว่ามันเป็น UVS ที่บ้านก่อนดิบอกว่ามันเป็น UVS ที่บ้านก่อนดิตรงนี้ล่อ2จุดเหมือนเดิมซ้ายกับขวานะฮะพยายามล่อให้ทันเพื่อนแบบนี้อันนี้คือไม่ทันที่บอกแหละมอนเกิดเข้าขานหน้าขวาลำบากหน่อยใช่เพราะว่ามันหาจุดโพซิชันยืนยากเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมมันไม่ได้ตีอีสองอัศวินนี่ก่อนมันตีแรงมากตันได้ตันแล้วก็หลบเอาอีกตัวนึงจะดีมากจะดีบ้างและจะง่ายมากเรารักมันมากรู้สึกปัดดีแรงจริงจริงขอโทษมาทีวีหมดไม่เห็นอ้าวดีทีวีก็คือเดี๋ยวหมัดดีหมัดรู้งานหมัดรู้ว่าต้องตีอะไรก่อนอีก2ตัวนี้แต่เปียงนี่ทั้งมันเถอะเขาว่านะหมัดรู้ว่าต้องตี AOE ก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันน่ารำคาญมากเลย AOE 2ตัว AOE แม่เมกก็ดีนะมาเป็นมาด้วยกันมาไม่รู้มาเท่าเฟรมด้วยหืออิมมาเท่าเฟรมล่ะโอ้โหอิมมาเท่าเฟรมทั้งตีเลยดีกว่าขอบคุณบุ๊กไอเติมลงตีเลย
จะลืมทำอะไรข้างหลังก็จบตรงนี้ก็ห้องบอสแล้วเหรอใช่นี่ไงห้องบอสแล้วน่ารักห้องบอสสวยๆบอสตัวนี้ก็เป็นสำหรับคนรักเป็นกระแสลูกเทพนี่ฮะลูกเทพ6ตัวข้างหน้าเห็นไหมพูดในนี้จะดีป่าววะไม่พูดดีกว่าก็เนี่ยเห็นป่ะเพื่อนเพื่อนดูคาซินอยู่ก็รอเพื่อนนะครับคอมโบหมดก็สวัสดีสวัสดีไปแล้วนะครับว่าเพื่อนพร้อมจะไปกับเราหรือเปล่านี่ระหว่างรอเพื่อนก็เรามาใช้อีโมใหม่กันให้ดูอันนี้เป็นแพทเทิร์นสแตนดูนะของขวานขวานขวานบ้าๆเหมือนเดิมแหมอันนี้เป็นอีกอันนึงวิคตอรี่ไม่ได้วิคตอรี่ก่อนนะแล้วค่อยได้แพทเทิร์นสแตนเพื่อนมาแล้วอันนี้เริ่มต้นมาไม่ต้องบัฟพวกสายนี่นะสายแทงสายตีไปเลยเพราะตอนแรกมันรอดไม่ได้ตีให้ตายทุกตัวนะครับตีให้ตายให้หมดแต่จะตามทำไมมันตายไม่ตีสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นโจมตีด้านหน้าสีแดงเป็นโจมตีรอบๆตัวน้ำเงินหลบน้ำเงินหลบไม่ยากหรอกแดงก็แค่เข้าไปใกล้ๆมันความจริงหลบไม่ยากตัวแหละที่บอกครับเล่นแทงใจเย็นๆอย่าลนถ้าลนก็ตายนั่นแหละมีอะไรมากไม่ต้องเครียดลนก็ตายจะมีอะไรมากก็ตายแค่นี้เสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นบัฟแทงครับยืนตรงกลางมันจะเกิดประมาณหน่อยเอวกลมๆนี่แหละกดแถบค้างไว้เลยสำหรับคนใช้คีย์บอร์ดสำหรับคนใช้จอยกดเลื่อนเป้าหมายอันต่อไปค้างไว้เลยครับเต็มตีเลยน่ารักไม่ยากอันนี้หันหลังนะครับวิ่งหันหลังไปก็จะไม่โดนนะจ๊ะโอเควิธีการเบิร์ดก็ดูกันตามนี้นะครับผมก็เบิร์ดให้ดูระหว่างแทงอันนี้ต้องตีด้านหน้ามอนเหมือนลาวาน่าตีด้านหน้าอย่างเดียวอุ้ยบัตรรู้งานแบงเมดด้วยนะแบงเมดก็โดนนะจ๊ะแบงเมดก็ต้องตีด้านหน้านะจ๊ะลำบากพอตัวเลยจ้ะเสร็จแล้วเบิร์นเสร็จเปลี่ยนบัฟกลับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่บัฟนั้นค้างไว้อ่ะอันนี้ดอเฮาแล้วจะมีเพื่อนกลายเป็นตุ๊กตาเนี่ย2คนให้ตีตุ๊กตาให้ตายตาเพื่อนตาเพื่อนตามันเนี่ยตอนผมเล่นพาดินตีอย่างเงี้ยตีมันตีอย่างงี้ไม่ได้ไงตีแบบไวๆอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวระวังตายเดี๋ยวตัวอย่างก็จังหวะการเบิร์ดจังหวะการอะไรต่ออะไรก็ดูจากผมได้แหละก็ประมาณนั้นตามที่ได้พูดไปว่าก็อาศัยดูจำนะฮะก่อนหน้านี้ไม่เคยเล่าให้ฟังก็ไม่ได้เล่นแทงเป็นตั้งแต่แรกแต่ก่อนก็เล่นโง่ๆเหมือนกันแหละก็มีคนญี่ปุ่นเขามาสอนให้ว่าต้องใช้อย่างนี้ก็แนะนำหน่อยๆเราก็เอาไปปรับเปลี่ยนเอาแล้วก็จากการถามนะครับว่าหมัดกำลังตีกับปีอยู่ใช่ไหมใช่ครับกำลังต่อยเจ็บด้วยครับอะไรนะอันนี้ตีหน้าเหมือนเดิมตีด้านหน้ามันตีหน้ามันตีหน้าคริสตีน่าไม่ใช่หน้านั้นดักแกอีกแล้วเดี๋ยวพี่เพียนะรอเฮาอีกแล้วจ้าเตรียมตัวบัฟให้ดีใครโดนอ้าวแทงค์และฮิลเลอร์โดนเพื่อนต้องตีทำไมล่ะรู้ได้นิสัยไม่ดีพี่แอนเป้าหมายดีกว่าจะไม่ช่วยฮิลเลอร์ก็ได้นะไม่ว่าตายดีครับน็อกวิ่งหันหลังเหมือนเดิมถ้าไม่หันหลังจะติดแบบไม่แกะมาตีเพื่อนเลย PTP นี่ไม่ไหวแล้วนะครับนี่มีเบรกได้ก็คนจะรีบเบรกนะครับไม่ใช่ยืนอย่างแง่เดี๋ยวได้เอ้ยรีบเบรกตรงนี้แนะนำให้รีบเบรกให้รีบเบรกมารีบเบรกหน้ามอนนะครับ
ผมลองแล้วเมื่อวานไม่ดีนะเว้ยผมลองแล้วเมื่อวานลิมิเบรกด้านหลังบอลลิมิเบรกไม่เข้าติดขึ้นสูงด้วยช็อกเลยมันมาอีกแล้วแผ่นเพลงพี่ตอรี่มาพี่ให้ใครให้หมัดจ้าอยากให้หมัดจังเลยให้ไปเพจทำนั้นนะครับโอเคอุ้ยสวยเสื้อแบบ 5-3 จริงๆแหละโอเคจ้าจบแล้วกับคลิปขวานลงดันแล้วก็เป็นการแนะนำดันอันติทาวเวอร์ด้วยสำหรับแพทเกียร์ออฟเชนนะครับผมโอเคพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายน่ารัก